จะมาอ้างสิทธิความเป็นแม่ตอนนี้คุณไม่ใช่แม่ของผมคุณเป็นผลร้ายทอมเชื่อแม่ได้ไหมไม่โกรธไม่เธอไม่ใช่แม่ของฉันตอนที่ฉันเรียนที่นี่เธอไม่เคยทำกับฉันเหมือนลูกเธอเลยที่แม่ทำแบบนั้นก็เพื่อลูกนะที่แม่ทำไปก็เพื่อลูกให้ลูกอยากได้เรียนรู้ชีวิตผมไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรทั้งนั้นผมก็แค่อยากมีแม่อยากให้แม่รักผมเหมือนที่แม่คนอื่นเขาทำกันแต่คุณไม่ใช่คุณทำเหมือนกับผมเป็นตัวที่น่ารังเกียจแม่ไม่ทำแบบนั้นนะทอมคุณทำแบบนั้นคุณมันไม่ได้รักผมในเมื่อคุณเกลียดผมขนาดนี้ผมก็ไม่ใช่ลูกของคุณแต่ฉันเป็นคนให้กำเนิดเธอออกมานะทอม ให้กำเนิดคุณก็แค่ทอดผมออกมาไม่ใช่หรือไงแล้วไงล่ะแม่รักลูกแม่ขอโทษที่ปล่อยให้ลูกไปใช้ชีวิตแบบนั้นแม่ขอร้องเชื่อแม่สักครั้งเถอะนะแล้วคุณเคยเชื่อใจอะไรผมบ้างไหมคุณบอกว่าคุณรักผมรักนั่นเหรอมันมีด้วยเหรอรักเนี่ยต้องให้แม่ทำยังไงถึงลูกจะเชื่อว่าแม่รักลูกมากจริงๆคุณก็ตายซะสิก็แค่นั้นก็พอแล้วถ้าแม่ยอมตายลูกต้องสัญญาว่าจะไม่ออกตามหาน้ำพุและจะเลิกจากการเป็นกลุ่มด้านมืดได้ไหมแต่นี่พูดจริงใช่ไหมลูกต้องสัญญานะก็จะไม่ไปยุ่งกับเรื่องไม่ดีอีกผมสัญญาเอสโตมัสคาเซ่เดี๋ยวก่อนนี่คุณจะฆ่าตัวตายจริงๆเหรอทำไมกันอีกแค่ห้ามผมเนี่ยนะหรือว่าเพราะจะปกป้องพวกเด็กพวกนั้นถ้าลูกยอมยกเลิกชีวิตของแม่ก็ยอมสเตอริอัสทำอะไรมาอาจารย์เป๊ปี้ตอนนี้ทอมน่าจะได้สติแล้วล่ะค่ะได้สติเกิดอะไรขึ้นกับทอมทอมถูกทิ้งให้อยู่ลำพังตั้งแต่เด็กทำให้ด้านมืดเลยเข้ามาโดยที่ทอมไม่รู้ตัวนะคะออคูลัสงั้นเหรอค่ะศาสตราจารย์เกลทำไมฉันนึกไม่ถึงเลยล่ะตอนนี้ฉันกำจัดออคูลัสแล้วล่ะค่ะเรารีบพาทอมกลับไปค่ะศาสตราจารย์ออคูลัสน่ากลัวจังเลยค่ะมันคืออะไรเหรอครับไอออฟอะไรเนี่ยออคูลัสไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเพียงพลังงานด้านมืดที่มีอานุภาพเป็นคำเรียกพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในตัวพ่อมดแม่มดเด็กมีลักษณะเป็นกลุ่มมวลสายสีดำที่หมุนวนและเปลี่ยนรูปได้อิสระเป็นพลังงานที่ไม่สงบซึ่งพ่อมดแม่มดที่มีออคูลัสอยู่ในตัวเราเรียกว่าออคูเลียสซึ่งเปรียบได้ว่าออคูเลียสเป็นต้นไม้ที่มีออคูลัสเป็นกาฝากคอยกัดกินออคูลัสไม่สามารถคงสภาพได้อยู่หากถูกแยกออกมาจากเด็กมันเป็นพลังงานมืดที่ไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้มันจะปรากฏออกมาและโจมตีแล้วก็หายไป
ส่วนพวกออฟคูเลียสมีชีวิตสั้นเมื่อแยกออกจากออฟคูลัสออกจากพ่อมดแม่มดมันจะหายไปทันทีงั้นมันก็เป็นอันตรายมากเลยสิครับน่ากลัวแล้วพวกเราจะโดนไหมเนี่ยหากออฟคูลัสปราศจากร่างให้อาศัยพวกมันจะสิ้นสภาพไปในทันทีมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เมื่อโดนแยกออกมาจากเด็กๆผู้วิเศษฉะนั้นมันจะไร้ประโยชน์เมื่อไม่มีที่อาศัยแต่หากควบคุมโดยออฟคูเลียสหมายถึงเด็กที่มีออฟคูลัสอยู่ในตัวนั่นหมายถึงการใช้พลังด้านมืดเพื่อทำลายเพราะมันมีพลังมหาศาลและยิ่งอยู่ในพ่อมดแม่มดที่มีพลังแกร่งกล้าจะยิ่งทำให้อำนาจของมันมากขึ้นตามไปด้วยก่อนที่พ่อมดจะหลบอยู่ใต้ดินพวกเรายังถูกไล่ล่าจากพวกไม่มีพลังพ่อมดแม่มดเด็กพยายามยับยั้งเวทมนต์เพื่อหลบเลี่ยงการถูกทำร้ายเพราะงั้นแทนที่จะใช้พลังหรือควบคุมมันพวกเขากลับทำในสิ่งที่เรียกว่าออฟคูลัสเติบโตขึ้นมาเวทมนต์ในเด็กแต่ละคนจะสำแดงออกมาเมื่อพวกเขาหรือเธอตื่นเต้นโกรธเกลียดหรือไม่พอใจหรือถูกกระตุ้นอย่างหนักออฟคูเลียสมีความอันตรายที่แตกต่างกว่านั้นพ่อมดแม่มดที่เป็นออฟคูเลียสมีความเสี่ยงที่จะตายด้วยพลังเวทมนต์สูงกว่าเด็กวัยเดียวกันเพราะนอกจากจะบังคับควบคุมเวทมนต์ในตัวเองไม่ได้แล้วเวทมนต์เหล่านั้นยังย้อนมาทำลายตัวเด็กเองอีกด้วยเมื่อเด็กๆอ่อนแรงลงเรื่อยเพราะถูกกัดกินโดยออฟคูลัสในที่สุดพวกเขาก็จะตายตามเอกสารที่บันทึกไว้ออฟคูเลียสมีอายุสั้นไม่เคยมีบันทึกว่าใครมีชีวิตอยู่ได้เกินกว่า10ปีแต่ก็มีให้พบเห็นในพ่อมดแม่มดโตอย่างครีเดนซ์แบรูนเมื่อใดก็ตามที่ออฟคูเลียสไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้อีกพลังของออฟคูลัสก็จะระเบิดออกมาและเปลี่ยนร่างของออฟคูเลียสจากคนให้กลายเป็นพลังเวทมนต์ด้านมืดในรูปแบบที่คล้ายกลุ่มควันดำที่รูปร่างไม่คงที่เพื่อพลังมืดของออฟคูลัสสังหารเหยื่อมันจะทิ้งร่องรอยที่ปรากฏอย่างชัดเฉพาะที่ไม่มีเวทมนต์หรือสัตว์วิเศษใดทำแบบนั้นได้หนูเคยอ่านหนังสือของประธานเซราฟิน่าพิคเคอรี่ใครบ้างที่เป็นออฟคูลัสเด็กหญิงในดินแดนแห่งความเหงาเด็กหญิงที่ถูกข่มเหงรังแกจากคนในหมู่บ้านฐานที่เธอมีเวทมนต์เธอเสียชีวิตเมื่ออายุ8ขวบและนิวสตาร์คอมมานเดอร์แยกเอาออฟคูลัสออกมาจากเธอมาเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษามันอย่างจริงจังแล้วไอ้คำว่าออฟคูลัสมันหมายความว่าอะไรหรอครับทำไมต้องชื่อนี้มันดูน่ากลัวทำไมไม่ตั้งแบบเดอะโกสต์หรือผีอะไรพวกนี้ล่ะครับคำว่าออฟคูลัสน่าจะมาจากคำว่าออฟคัวที่แปลว่ามืดมัวคลุมเครือไม่ชัดเจนเพราะออฟคูลัสต้องเป็นเด็กที่ติดกับเวทมนต์ไว้ไม่ใช้มันแต่ถ้าเกิดมาไม่มีเวทมนต์แบบนี้ไม่น่าจะก่อให้เกิดออฟคูลัสในตัวได้แต่โดยมากใครที่เกิดในครอบครัวผู้พิเศษแล้วใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็จะโดนเหมาว่าเป็นพวกใช้พลังเวทแต่ที่ดินแดนผมคนที่ไม่มีพลังก็เยอะนะครับมีผมคนเดียวนี่แหละที่มีอะครับจะว่าไปทำไมต้องไปว่าคนที่ไม่มีพลังเวทด้วยล่ะครับผมว่ามันไม่ถูกเลยนะครับจริงด้วยนะคะอาจารย์ทอมคือน่ารักทอมเอเลนฉันขอโทษฉันจำเหตุการณ์นั้นได้หมดทุกอย่างแต่ว่าฉันห้ามตัวเองไม่ได้เลยเหมือนกับว่าฉันถูกบังคับให้ทำแบบนั้นฉันขอโทษนะเอเลนนายจะบ้าหรอแค่นายไม่เป็นอะไรก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีเด็กคนไหนรอดจากการที่ถูกออฟคูลัสควบคุมมาจนขนาดนี้หรอกนะ13ปีแม่ขอโทษนะทอมที่ปล่อยแล้วเลยลูกถึง13ปีแม่ไม่รู้มาก่อนเลยแม่ครับทอมลูกเรียกแม่แล้วทอมแม่ครับตอนนั้นผมขอโทษนะครับที่ไปเข้าร่วมกับพวกด้านมืดแบบนั้นทุกคนเราไปกันเถอะให้ศาสตราจารย์เกลเขาได้คุยกับลูกชายของเขาเถอะครับอาจารย์น่าสงสารทอมจังตอนที่ถูกออฟคูลัสควบคุมจะรู้สึกยังไงกันนะฟูก็ไม่เคยหรอกจ้ะแต่ว่าเขาบอกกันมาว่าเหมือนมีอีกร่างนึงสั่งการร่างของเราแทนส่วนวิญญาณของเราจะถูกกักขังไม่ให้ควบคุมร่างกายน่ะงั้นทอมที่ว่าเราเจอก็ไม่ใช่ทอมหรอครับทอมรับรู้เรื่องราวทุกอย่างจ้ะแต่แค่เขาทำอะไรไม่ได้ในร่างนั้นเขารู้จักพวกเราใช่ไหมคะจ้ะผมสงสารทอมจังเลยล่ะครับเขาจะต้องทรมานถึง13ปีเลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ดินแดนเวทมนต์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นภัยต่อดินแดนแล้วล่ะนะแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีเด็กที่ถูกออฟคูลัสควบคุมอีกพวกเราจะคอยช่วยเหลือเด็กพวกนั้นให้ได้เลยล่ะค่ะใช่ครับพวกเราจะช่วยเองใช่ไหมเน็ตก็อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ก็ต้องร่วมด้วยอยู่แล้วล่ะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย